ดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านราษฎร์นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะหลายคนที่กินอาหารมังสวิรัติจะไม่รู้จักพี่ใจฟ้าไม่ได้เลยนะคะเจริญธรรมค่ะพี่ใจฟ้าเจริญธรรมค่ะพี่ใจฟ้าเป็นคนอะไรคะวงอโศกค่ะอโศกนะคะของอโศกเรามีหลายนามสกุลอยู่ค่ะต้องถามให้แน่ชัดนะคะว่าใจฟ้าวงอโศกนะคะพี่ใจฟ้าเป็นแม่ครัวมือฉมังมากนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาซักประวัติว่าทำไมพี่ใจฟ้าถึงทำกับข้าวเก่งในวัยเด็กพี่ใจฟ้าเป็นครอบครัวใหญ่ไหมคะมีพี่น้องกี่คนอยู่จังหวัดอะไรคะพี่น้อง5คนนะคะค่ะก็เกิดที่นครชัยศรีค่ะแต่มาโตที่คลองเตยอ๋อเหรอคะค่ะ6ขวบก็ย้ายไปอยู่คลองเตยละเกิดนครชัยศรีแสดงว่าตอนเด็กๆเนี่ยยังอยู่ที่นครชัยศรีอยู่แล้วพอ6ขวบถึงจะย้ายมาค่ะแล้วพี่ใจฟ้าเป็นคนที่เท่าไหร่คะใน5คนคนที่4คนที่4แล้วพี่นี่เป็นพี่สาวหรือพี่ชายคะพี่สาวคนโตก่อนพี่จูค่ะเจ๊จูก็วงการพวกเราจะรู้จักดีนะคะพี่จูพี่จูค่ะแล้วก็พี่ชายก็เฮียหลีค่ะอาฟ้าดาวอาฟ้าดาวแล้วก็มาดิฉันแล้วก็น้องคนเล็กอีกคนนึงค่ะเอาห่วงมันไม่ได้อยู่ที่เอาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะค่ะค่ะก็คือลูกสาว3คนเนี่ยมาอโศกหมดมาหมดเลยเป็นที่ผิดหวังของคุณแม่มากเป็นที่ผิดหวังนะคะไม่ใช่ไม่สมหวังแม่วางแผนไว้ว่าลูกสาว3คนต้องแต่งไปอยู่3ประเทศลูกเขยจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ไปเที่ยวฟรีโอ้ยวางแผนไว้อย่างดีปรากฏว่า3คนเข้าวัดหมดดิฉันเป็นที่เกียรติค่ะหาว่าพาพี่น้องไปเข้าวัดหมดไม่มีใครแต่งให้แกสักคนเลยแกขอให้แกคนไม่มีแต่งงานไม่มีค่ะเป็นโสดหมดหลานหมดเลยเป็นโสดหมดหมดสิ้นสำหรับฝั่งผู้หญิงนะคะก็ค่อยไปหวังเอาทางฝั่งเอาผู้ชายเขาก็ได้ค่ะหลานทั้งหมด6คนก็เพียงพอนะคะทีนี้พี่ใจฟ้าตอนเด็กๆเป็นคนขยันไหมคะขี้เกียจค่ะเหรอคะเจ๊จูนี่เป็นคนขยันมากนะคะเจ๊จูต้องขยันค่ะเพราะไม่ขยันถูกเช็คทั้งเตี๋ยทั้งแม่เลยตีลูกคนโตต้องรับผิดชอบสงสัยถูกตีเลยจนตัวนิดเดียวจะจูไม่ค่ะพี่จูเขามีประวัติมาตอนโตนี่แม่ค่อยเล่าค่ะเมื่อก่อนไม่รู้กันหรอกแม่ไม่ได้เล่ามาเล่าตอนโตว่าไปเที่ยวโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นพี่จูอายุ22แล้วก็ไปเที่ยวรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเดี๋ยวอาจจะมีรูปเจ๊จูอยู่บ้างค่ะค่ะแต่ผลก็คือว่าแม่มาเปิดใจตอนหลังว่าที่หมอบอกว่าทำยังไงก็ผ่าไม่ได้แล้วแม่เลยต้องเล่าไม่ใช่หลังแม่ก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าตอนพี่จูเกิดได้3วันออกจากโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะแล้วแกเกิดก็ตัวนิดเดียวอยู่แล้วแล้วพออุ้มลงเรือหลุดมือพี่จูเนี่ยหลุดมือแล้วแม่จับขาได้ข้างนึงเกือบจะตกไปในน้ำแล้วเด็กอ่อน3วันละค่ะหลังมันก็โกงแล้วแม่ก็ไม่ว่าแม่หวาว่าพี่จูเนี่ยขี้อ้อนขี้งองแงร้องทั้งวันทั้งคืนคนเจ็บหลังนะคะกระดูกมันเคลื่อนไปเลยนะคะค่ะนี่เป็นภาพพี่จูนี่ภาพที่พี่จูไปอยู่ชื่อจี้เป็นกรรมการเขตบึงกลุ่มนะคะค่ะกรรมการชื่อจี้เขตบึงกลุ่มน่ารักที่สุดเจ๊จูแล้วก็เลยไม่โตค่ะเลยไม่โตเจ๊จูเป็นคนขยันเป็นคนสะอาดเป็นคนใจเย็นใจเป็นเหตุให้เป็นโรคหัวใจรั่วน้ำท่วมปอดคือเยอะเลยค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่าไม่ได้เพราะหมออธิบายว่านึกถึงกำแพงวัดกับต้นไม้มันอยู่ด้วยกันจนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วระหว่างเส้นเอ็นอะไรทั้งหมดกับกระดูกหลังนี่ค่ะเป็นเส้นเดียวกันผ่าไม่ได้ค่ะค่ะนั่นคือเจ๊จูเป็นพี่คนโตแล้วก็เลยแกโตสุดเล็กสุดต้องขยันต้องทำทุกอย่างต้องทำทุกอย่างค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่ครัวเป็นทุกอย่างในบ้านถ้าไม่อย่างที่บ้านไม่จ้างคนเพราะฉะนั้นงานคนใช้งานแม่บ้านงานแม่ครัวงานทุกอย่างในบ้านพี่จูคนเดียวเจ๊จูหมดเจ๊จูห่างจากพี่ใจฟ้าเท่าไหร่5ปีค่ะ5ปีอ๋อดิฉันเป็นหัวหน้าคนงานค่ะไม่เคยเข้าครัวส่วนพี่จูเนี่ยทำทุกอย่างจะพูดยังไงก็ยิ่งกว่าจับกังอีกอ๋อใช่รับใช้ทุกคนตั้งแต่ตื่นจนหลับโอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นพี่ฟ้าดาวซึ่งพี่ฟ้าดาวนี่ฟ้าดาวนี่ห่างกับอาใจฟ้าไปอีกเท่าไหร่คะปีเดียวเองค่ะปีเดียวอ๋ออาฟ้าดาวปีแพะค่ะเรียนปีวอกอาฟ้าดาวนี่น่ารักห่างกันปีเดียวค่ะเสียชีวิตไปก่อนใครเลยนะคะน้องเล็กสุดนี่ที่เห็นคู่กับอาภัพฟ้าดาวนี่คือคุณแพงฟ้าหลานของผู้พันเมื่อก่อนชื่อเจียมศิลป์เดี๋ยวนี้ชื่ออะไรอ่ะไม่แน่นั่นแหละผู้พันเจียมศิลป์
นะคะหลานเขาตอนนี้เป็นเจ้าของร้านใหญ่มากที่ลาดพร้าว101/1อ๋อค่ะนี่ก็คือมาอยู่ตีนสะพานรถไฟฟ้าเลยค่ะแต่ว่ามาวัดอยู่ในร่วมสมัยก็มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ12ค่ะตอนนี้52แล้วค่ะแล้วค่ะเอาเป็นว่าพี่ใจฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกับข้าวไม่ต้องดูแลแต่คนงานแล้วก็ไม่ใช่เด็กขยันอดีตไม่ใช่ขยันค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอะฮะตอนเด็กไม่ขยันเพราะว่าเราไม่รู้ทำไมต้องขยันตีสี่ก็ถูกปลุกแล้วอะหลับตาเอ้ยไม่ใช่ตีสี่สิตีสองตอนนี้ก็สี่ขวบหลับตาปักไม้ติมที่บ้านเป็นลงไอติมคือใส่ให้มันลงเท่านั้นแหละขยันไม่ขยันก็ต้องตื่นมาก็ต้องตื่นมาทำเพราะต้องช่วยกันส่วนอาฟ้าดาวนี่เป็นลูกรักลูกขยันขยันมากคือหมายความว่าแม่อยากได้อะไรทำให้ทุกอย่างส่วนดิฉันตรงกันข้ามทีนี้ทั้งอาทั้งหมดก็ได้เรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพไหมคะค่ะได้เรียนที่กรุงเทพพี่จูเรียนต่างจังหวัดเรียนที่สัมพันธ์เรียนบ้านอากงอาม่าค่ะส่วนดิฉันกับอาฟ้าดาวเนี่ยเรียนกรุงเทพค่ะจนจบอะไรคะจนจบโอ้ป.5เองอาฟ้าดาวก็ป.5ค่ะก็คือต้องออกมาทำต้องควบคุมกิจการละที่บ้านมีกิจการอะไรคะลงไอติมลงไอติมอย่างเดียวเลยก็คือดิฉันน่ะมีเหตุส่วนอาฟ้าดาวเนี่ยอาฟ้าดาวออกก่อนไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรแต่ดิฉันน่ะมีเหตุที่บ้านถูกโกงแล้วแม่บอกว่าไม่มีปัญญาส่งเสียนะเพราะถูกโกงหมดตัวเลยทุกคนต้องมาช่วยกันใช้หนี้ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนเสียดายไหมคะตอนเด็กๆโอ้ร้องแทบตายเพราะว่าอยากไปโรงเรียนครูอ่ะครูบำรุงครูผู้ช่วยครูผู้ปกครองอ่ะนะคะครูผู้ช่วยครูใหญ่แล้วเป็นครูผู้ปกครองไปถึงบ้านเลยค่ะไปขอร้องให้เรียนต่อเป็นเด็กเรียนดีเล่นเหล็กเรียนดีแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะก็ไม่เป็นไรชะตาชีวิตเราก็ผันมาเป็นอย่างอื่นยังเป็นคนรักเรียนที่บ้านน่ะไอ้กระติกไอติมเนี่ยมันต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษอะไรก็แล้วแต่อัดฝากระติกไม่ให้อากาศออกที่บ้านเนี่ยแม่ซื้อลังบีทไอ้ลังบีทลังใหญ่ๆอ่ะนะฮะ5ลัง6ลังเต็มไปด้วยหนังสือชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ชัยพฤกษ์การ์ตูนหนังสือเกี่ยวกับหมอเกี่ยวคือเป็นหนังสือสารคดีหมดเลยแม่อุตส่าห์ซื้อมาให้ไม่ใช่ซื้อมาอัดกระติกแต่ดิฉันได้ดูทุกเล่มในหกลังนั้นเขาขายเป็นกระดาษถูกๆอย่างนี้แล้วก็แม่ซื้อมากิโลมาแต่ว่ามันเป็นต่อเนื่องกันเลยหนังสือมันต่อเนื่องกันมันจบเป็นลายปักไงฮะลายอาทิตย์ลายแต่ว่ามันเป็นเล่มๆยังสมบูรณ์เป็นเล่มๆค่ะยังสมบูรณ์โอ้ก็เป็นโชคเลยโอ้โหเลยกลายเป็นคนโชคดีก่อนที่จะไปอัดไอติมเรียนค่ะเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรเรียนรู้ในนั้นเรียกว่าในห้องเรียนนี่สู้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องจำเป็นต้องรีบอ่านเดี๋ยวจะต้องมาเคาะจะต้องใช่ใช่นะคะต้องรีบต้องรีบตักตัวค่ะต้องรีบมากเลยก็เลยกลายเป็นสองปีเนี่ยค่ะหกลังเนี่ยอ่านทุกวันสองปีความจำเป็นทำให้กลายเป็นคนเก่งไปเลยนะคะคือหมายว่าจำได้พอๆจริงๆอาจจะมากกว่าที่บอกว่านักเรียนรุ่นเดียวกันอ่ะอาจจะความรู้ไม่เท่าพี่ในตอนนั้นเลยดิฉันเป็นคนที่แบบว่าเกิดมาเนี่ยมีกรรมจำทุกตัวอักษรที่อ่านได้ตอนที่เรียนภาคข้ามบรรลุวิทย์อ่ะนะคะตีนสะพานสาทรค่ะเรียนแค่3เดือนแต่เรียนกับมาสเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้กิริยา3ช่องอะไรเดี๋ยวนี้ลืมไปละกิริยา3ช่องอะไรที่เป็นหลักของภาษาไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนี่แม่นมากทำได้เลยพอครั้งแรกครูอ่านมาสเตอร์อ่านใช่ไหมครั้งที่2อ่านรวมครั้งที่3ครั้งที่3อ่านรวมกับเรากับมาสเตอร์แต่ครั้งที่3นี่นักเรียนอ่านใช่ไหมพอครั้งที่3ปุ๊บตัวอักษรอยู่ในสมองหมดเลยเป็นคนความจำดีมากแล้วก็เลยให้เป็นพี่เลี้ยงในห้องทั้งหมดเพื่อนก็เสียดายมากเลยนะคะที่ไม่ได้เรียนต่อเนาะถ้าเรียนคงจะเก่งมาวันนี้กับไม่เสียดายเหตุผลเพราะว่าระยะเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยอีกกี่ปีกว่าเราจะมีความรู้เท่าไอ้6ลัง1 6ลังกระดาษนี้ จริงๆ นะคะมันเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเราไปหาอ่านที่ไหนยากมากเพราะในห้องเรียนก็อาจจะไม่มีไม่มีค่ะเพราะคุณต้องไต่เต้าเรียนไปตามที่เขาสอนค่ะเรียนกับรัดขั้นตอนแล้วอ่านอยู่คนเดียวเหรอคะอ่านอยู่คนเดียวพี่น้องคนอื่นเขาไม่ได้อ่านด้วย
แล้วแม่เขาว่าดิฉันบ้าทุกคนว่าบ้าหมดแล้วแม่ดุไหมคะดุค่ะเพราะว่าเราแต่นั่งอ่านหนังสือไม่ใช่ดิฉันเป็นคนทำงานแต่หมายความว่าจากที่เราตีสี่ถึงสี่ทุ่มใช่ไหมเราก็ถอยมาเป็นตีห้าถึงหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถอยเวลาทำงานไปเราทำงานกันไม่มีวันหยุดนะคะลูกคนจีนนี่จะไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่ต้องพูดถึงวันอะไรเลยอยู่กับงานอย่างเดียวไม่ได้เคยเที่ยวที่ไหนแล้วไม่ต้องพูดไม่มีต้องพูดนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันกอบกู้จนสร้างฐานะขึ้นมาได้สิบปีผ่านไปเนี่ยที่บ้านมีรถมีทุกอย่างพร้อมหมดละมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแล้วแล้วตอนนั้นเจออโศกแล้วตอนนั้นดิฉันก็เลยขอออกมาอายุ20ค่ะเจออโศกออกเรียนอายุ12ค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนเนี่ยนามสกุลเดียวกับท่านธรรมนิยโมนิยมในธรรมอ๋อเฮียเสียงไงเฮียหัวโตเพื่อนเนี่ยเป็นน้องสาวของเฮียหัวโตค่ะแล้วดิฉันกับเขาเนี่ยซีกันมากสนิทกันมากเฮียหัวโตมาก่อนพี่ชายเขาก่อนพี่ชายเขาศึกษาก่อนแล้วก็มาเฮียหัวโตแล้วก็เฮียดิฉันก็บอกโอ้เขาคือคบกันรู้กันนะว่าค่ะเครียดมากกับครอบครัวเป็นคนที่แบบผิดหวังกับครอบครัวหมายถึงดิฉันเองค่ะเป็นคนผิดหวังกับครอบครัวเพราะว่าดิฉันขอโทษนะคะติแม่ตัวเองไอ้ทำไมเลี้ยงลูกเนี่ยลูก5คนคนนู้นได้ไปเที่ยวคนนี้ทำไอ้นู้นคนนี้อีกคนโตก็เป็นคนใช้อยู่ในบ้านนอกนั้นเรียนแล้วก็ได้เที่ยวได้อะไรใช่ไหมส่วนเรานี่จะเป็นอย่างนั้นส่วนเรานี่ก็ตีสี่สี่ทุ่มตีสี่สี่ทุ่มเอ๊ะทำไมเขาเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาดิฉันไม่ชอบครอบครัวตัวเองค่ะแล้วแม่เคยบ่นกับแม่ไหมคะโอ้โหยิ่งกว่าบ่นแม่ก็โกรธมากก็ที่เขาถึงบอกว่าคนจีนก็เรียกเช้าฉุยต้องเอากระดาษที่เช็ดห้องน้ำอะไรที่กระดาษชำระในห้องน้ำมาชี้คาเชิงฉุยคนอะไรปากไม่ดีแล้วก็บอกว่าดิฉันบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปากดีปากไม่ดีนะไอ้เรียกแม่ว่าไอ้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยเวลาทะเลาะกันถูกผิดไม่สำคัญสำคัญผู้ชายมาก่อนแล้วไอ้เลี้ยงลูกอย่างนี้แล้วผู้ชายมันจะทำมาหากินเป็นไหมเนี่ยก็ตีแต่ลูกสาวค่ะก็ต้องชี้คาชิงชุยไงแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับลูกสาวคนนี้นะโอ้โหแบบเขาให้แม่สื่อสมัยโบราณต้องแม่สื่อนะจะใครจะแต่งงานใครแม่สื่อให้แม่สื่อมาดูพี่จูสามครั้งครั้งที่สามผ่านไปปุ๊บดิฉันบอกว่าไม่มีครั้งที่สี่นะพอแม่สื่อกลับปุ๊บขอคุยขอให้ไม่มีครั้งที่4เขาบอกยุ่งอะไรด้วยเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นน้องยุ่งอะไรด้วยเรียนบอกว่าลูกสาวเราพี่ลูกสาวเราดีๆพี่สาวหนูดีๆอายให้คนมาดูเท่ากับเขามาดูถูกเราเขาเลือกกันแล้วไปแล้วเขาจะเลือกยังไงเขาบอกยกข้าวบ้านเขาไม่ไหวยกหม้อข้าวบ้านเขาเขาจะเอาลูกไปเป็นคนใช้แม่ยังไม่ยอมอีกเหรอบอกไม่ได้นะแล้วหัวงอกหัวดำขอโทษนะอย่าว่านะถอนตั้งแต่นั้นเลยต้องเลิกขบวนการแม่สื่อดิฉันไม่ยอมอ่ะมันเจ็บมันเสียใจอ่ะพี่สาวเราดีๆทำไมกลายเป็นเหมือนสินค้าให้เขาเลือกอ่ะรับไม่ได้แม่ก็โกรธหน้าดูเลยโกรธแต่ก็ต้องยอมเพราะรู้ว่าดิฉันอารวาสจริงแสดงว่าเป็นคนที่แบบเอาเรื่องมากตั้งแต่เด็กๆมากถ้าอะไรไม่ถูกไม่ต้องหัวชนฝาเลยแม่เขาก็บอกมึงเนี่ยเป็นคนหัวชนฝาอะไรทำไมทะเลาะแทนพี่แทนน้องได้หมดได้หมดเลยก็พี่จูเนี่ยดิฉันเป็นคนชวนออกจากบ้านถ้าไม่ออกจากบ้านวันนี้ก็เป็นยิ่งกว่าที่ข้าในบ้านก็เล่าไม่ได้หยุด มันจะมีคำหยาบเล่าไม่ได้ขนาดว่าน้องคนน้องชายนี่ส่งเขาเรียนนะค่ะเขาอยากได้เสื้อเขาบอกบ่ายสามพี่จูกำลังรีดเสื้ออยู่รีดเสื้ออยู่ตอนเที่ยงบ่ายโมงเขาลงมาอาละวาดด่าใหญ่เลยดิฉันบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะเป็นน้องเนี่ยพี่สาวอุ้มมาเนี่ยพวกดิฉันพี่จูอุ้มมันนะคะคนละตื่นตาก็แม่คนที่สองค่ะใช่แล้วเราไปด่าเขาอะเขาผิดตรงไหนเขาบอกทำไมไม่รีดเสื้อเขามึงก็รีดเองดินี่แม่ไม่อยู่นั่นแม่อยู่ด่าไม่ได้นั่นลูกชายเขาอะแล้วทำไงคะเขาก็ต้องเงียบไปอ่ะเขาก็ต้องเงียบติเพราะมันผิดจริงแต่ดิฉันบอกพี่จูถ้าได้โอกาสออกจากบ้านดิฉันขอแม่ว่าตอนนั้นเจอธรรมะละปล่อยดิฉันไป
สมบัติอะไรไม่ต้องพูดไม่เอายกให้เลยให้ดิฉันไปทางของดิฉันเพราะว่าที่บ้านมีรถเสร็จแล้วบอกพี่จูว่า6โมงเช้าพรุ่งนี้นะถ้ายังไม่เก็บของคือเขาบอกเขาห่วงพ่อแม่ห่วงใครยังไงถ้าไม่เก็บของก็ไม่สนใจแล้วนะไปแปลว่าไปตีห้าครึ่งลงมาเข้าห้องน้ำแค่นั่งเก็บกระเป๋าเสื้อผ้านอนนั่งรออยู่แล้วจริงๆถ้าพี่จูไม่ออกมาพี่จูจะอยู่ยังไงน้องชายก็อย่างนี้พี่ชายก็อย่างนี้ชั่วชีวิตเลยนะคะลูกคนจีนอ่ะแล้วพอตั้งแต่ออกมาเห็นไหมตอนนั้นก็คือชีวิตจะอิสระเลยตัดสินใจว่าจะมาอยู่วัดไม่ยังค่ะคนจีนนี่เราเข้าวัดทันทีไม่ได้ดิฉันพอดีมีลุงจีนแต่จิ๋วแต่จิ๋วเตจิ๋วนางแม่เนี่ยมีพี่ชายลุงอ่ะนะคะอากูอ่ะมีตัวกูอยู่สุพรรณแล้วเขาชวนให้ไปทำขนมเค้กบ้านเขาว่าบ้านเขาเป็นตลาดมันจะขายง่ายที่บ้านที่อยู่ทุกวันเนี่ยสลัมคลองเตยมันไปขายใครมันของมันคล้ายๆมันแพงของในราคามันควรจะไปอยู่กับชาวตลาดค่ะเห็นหนทางเลยยังไงยังไงคนจีนเนี่ยต้องออกจากบ้านก่อนแล้วจะไปไหนค่อยไปแล้วขายเรื่องเล็กอ่ะเราทำมาเรื่องเล็กค่ะตรงไอติมเนี่ยตีสองลุกขึ้นมาเสียแล้วค่ะเรื่องเล็กเรื่องเล็กมากแล้วตอนนั้นออกมาแล้วจะไปอยู่กับใครล่ะคะในเมื่อก็นี่ไปอยู่กับตัวกูนี่ไงอ๋อไปอยู่กับเขาแล้วเขาไม่อยู่ตัวกูได้สองปีไม่เขาไม่ว่าหรอคะในเมื่อแม่ก็จะต้องด่าสิเพราะว่าเอาลูกเขาไปสัญญากันแล้วทำไงก็ได้ย้ายคนด่าพ่อล่อแม่สัญญาดิฉันนี่ไม่มีทางใครที่จะทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียเรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้วเอาเจจูไปด้วยก็เอาเจจูไปด้วยเจจูนี่หลานรักของอากูอ๋อก็เลยสองคนก็ไปสองคนไปด้วยกันฟ้าดาวยังฟ้าดาวยังอยู่ในบ้านในบ้านฟ้าดาวนี่ลูกรักไม่เป็นไรค่ะเป็นซิมเฮียงในบ้านเขาจะไม่ใช้งานหนักเป็นซิมเฮียงในบ้านก็ทีนี้พี่ก็เลยไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอยู่วันนึงทำขนมเค้กแล้วอย่างตอนนั้นทำเค้กขายเค้กไข่ขายก็ขายดีไหมฮะดีค่ะขายเรียกว่าถอนทุนอะไปเรียนมาจากไหนอะคะพี่จูเรียนจากUFM UFM ที่บันไดแอร์ไดมารูไดมารูประตูน้ำแล้วแกทำได้สำเร็จดิฉันไปดูแกว่าทำยังไงให้แกสอนแกสอนแต่มันไม่สำเร็จเค้กนู้นจะเป็นเค้กพับเรียนก็เลยมาทำเองแกบอกนู่นนี่ไม่รู้ขั้นตอนของแกหมดเลยเราก็ว่ามันผิดตรงไหนว่าต้องน่าจะผิดที่ไฟดีก็ทำสำเร็จตอนแรกก็เค้กพับหนักกว่าแกเค้กที่สองก็เค้กเละคือเราดาวไฟกะไฟไม่ถูกได้สามครั้งแต่เนี่ยม้วนสวยเลยยำโลก็เรียนจากพี่จูเนี่ยแม้กระทั่งเค้กมังสวิรัติก็คิดเองขายอยู่ที่นู่นนะคะตอนนี้ตอนสำคัญไปมีอยู่วันหนึ่งเราขายอยู่ที่ตลาดใช่ไหมคนที่เขาส่งไข่ประจำลุงที่ส่งไข่ประจำเดินผ่านหน้าร้านเอ้าลุงทำไมไม่ส่งไข่เพราะไข่แกสดมากจากฟาร์มถึงเราเลยลูกค้าบอกทำไมสองวันนี้เค้กไม่เหมือนเดิมเราเข้าใจแต่เราไม่รู้จะอธิบายยังไงจะบอกว่าใช่ไข่ตลาดจะพูดทำไมแล้วเมื่อเราไม่ก็ไม่เลยไม่ได้พูดบอกจะปรับปรุงนะคะลุงทำไมไม่ส่งไข่เราเพราะว่าไข่ลุงเนี่ยสดมากลูกค้าชอบมากไอ้หนูเอ้ยเขาไปซื้อถึงฟาร์มเอางี้ไหมวันนี้ลุงเอารถมาไปกับลุงไม่ไปเก็บเองเลยแล้วลุงพูดไม่ได้เพราะว่าเขามาเก็บเองเขาผูกกันเขาเหมาเขาไว้เขาผูกกันไว้ถ้าเราไปเอาก็เหมือนกับว่าเราไปเอาเขาไม่ผิดก็เลยไปนะคะก้าวแรกที่เปิดประตูเข้าไปลุงบอกให้ถือตะกร้าแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เก็บไข่ในรางแล้วแกก็ไปทำงานต่อพอเปิดประตูเท่านั้นอะไก่มันร้องโวยวายกันใหญ่เลยเหมือนมันตกใจมันไม่เคยเห็นเราหรอคะลุงทำไมมันเป็นไรวิ่งไปตามลุงทำไมไก่มันร้องแบบแล้วก็ตกใจนะคะเขาบอกเข้ามาเลี้ยง500ตัวตายไป4ตัวก็ต้องเหลือ446ตัวก็คิดดูมันร้องพร้อมกันน่ะมันร้องอะไร46ตัวลุงบอกอ๋อคนจะไปเก็บไข่มันห่วงลูกมันลุงก็ยังรู้เอ้ยก็ไข่มันเป็นไข่ลมเมื่อเขาสอนลงมาอย่างนี้มันเป็นไข่ลมพอเอื้อมมือจะไปเก็บตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกไอ้ที่เปิดประตูเนี่ยมันตกใจเดินกันพุ่งพ่านเหมือนคนทะเลาะกันน้ำเสียงอะนะแต่พอเราจะเก็บเนี่ยเหมือนเขาร้องไห้อุ้ยอาพูดแล้วยังจำภาพเหตุการณ์ได้เลยตั้งแต่ไข่ลูกแรกจนเขาสร้างเก่งนะเขาจะสร้างให้เดินวนอย่างนี้ไม่ต้องออกประตูวนจนออกมาห้าแถวอะน้ำตามันไหลตลอดมันเสียงคนร้องมันเสียงไก่ร้องไห้อะมันไม่ยินแบบนั้นเลยอะฮะมันเป็นความอะ
พูดถึงว่ามันเป็นสากลนะคำว่าร้องไห้กับหัวเราะมันคนละอย่างกันใช่ไหมดีใจก็ต้องไม่เหมือนกันเสร็จแล้วยังไงก็เลยต้องบอกเลยขอบคุณค่ะก็เลยต้องบอกตัวเองว่าเราไม่เชื่ออีกแล้วว่าใครเป็นใครลมต้องตั้งแต่วันนั้นนะมันอย่างน้อยก็ความรู้สึกของแม่น่ะก็เลยอธิษฐานจิตว่าเรารู้แล้วว่าใครไม่ใช่ใครลมเราอยากเลิกไม่อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่กินตั้งแต่วินาทีนั้นเลยไม่เอาอีกแล้วแล้วก็ไม่กินแต่เราจะเลิกยังไงคือลงทุนเยอะไงมันเพิ่งจ่ายนี่ไม่ได้ครึ่งนึงแล้วมันก็เป็นอาชีพอันนี้มันนมเค้กยังไงก็ต้องมีไข่เออแล้วมันก็ทำยังไงอีก3วันเองค่ะคำอธิษฐานมีจริงนะคะอีก3วันผ่านไปที่สันติใครก็ไม่ทราบแต่ดิฉันไม่รู้เลยว่าใครไม่รู้มันไม่รู้จักว่าใครเสียงใครเราตอนนั้นเราไม่ได้เข้ามาสนิทโทรศัพท์มาก็ไม่ได้เบอร์มาจากใครก็ไม่รู้โทรศัพท์มาว่าอยากไปทำเค้กมังสวิรัติขายที่งานสวนลุมไหมปี24อยากค่ะอยากทั้งที่ทำไม่เป็นนะ2คนกับพี่จูช่วยกันทำแล้วดิฉันก็เสียงเหมือนเดิม3ครั้งก็ทำสำเร็จก็คือไม่ใช้ไข่เลยไม่ใช้ไข่เลยแต่เมื่อก่อนเรายังไม่รู้ว่าอะไรใช้แทนอะไรมากมายหรอกแล้ววันนั้นไอ้แต่วันนั้นได้ออกมาก็คือได้ไข่ออกมาแต่เอาขึ้นรถสิบล้อเลยค่ะขนขึ้นรถสิบล้อกลับมาหมดทุกชิ้นเลยไม่กลับไปอีกแล้วหมายถึงว่าไข่วันนั้นที่เราเข้าไปดูนั่นอ๋อนั่นต้องทำไปก่อนแต่คือเราเห็นภาพแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าเราตั้งใจแล้วว่าขออธิษฐานขอให้ได้เลิกขอให้ได้เลิกคือไม่ต้องดีกว่านี้ขอให้ได้เลิกทำยังไงก็ได้ให้เราเลิกแล้วก็ขนมาหมดเลยนะคะรถสิบล้อไปลงที่สวนลุมเลยแล้วเราก็ได้ขายเค้กมังสวิรัติร้อนๆ นะคะไม่ใช่ขายเค้กมังสวิรัติเย็นๆนะขายร้อนๆกลิ่นมันต้นลมอบอวลมากเพราะเราใช้แต่ของดีไงในสดก็ต้องเอาลาวลี่คือต้องใช้แต่ของดีกลิ่นมันต้นลมอบอวลมันจะขายดีขนาดไหนพอถึงเย็นนี้นี่ออเดอร์ไปถึงตอนเที่ยงพรุ่งนี้แล้วแล้วถ้าใครมาซื้อพรุ่งนี้ก็ต้องออเดอร์ไปวันต่อไปสามวันสามวันรับออเดอร์จนต้องเบรกเพราะว่าเดี๋ยวทำให้เขาไม่ทันเลิกตั้งเกือบสองทุ่มนะคะหกโมงเช้าเปิดเตาเลิกเกือบสองทุ่มอาฟ้าดาวพี่จูใครแต่ใครไปช่วยกันหมดตอนนี้อาฟ้าดาวต้องมาช่วยแล้วตั้งแต่นั้นเลยเข้ามาได้แล้วอาฟ้าดาวเพิ่งมาพูดความจริงให้ฟังว่ารู้ไหมหลังจากมาได้สามปีคุณนี่แหละที่เป็นคนทำให้เขาเรียกตัวเองว่าไงนะให้เจ้คุณนี่แหละที่เป็นคนทำให้เจ้เนี่ยเข้าวัดช้าไป3ปีรู้ไหมว่าอะไรค่ะทำไมคะก็เขากินข้าวกันอยู่ตอนนั้นมันแบบไม่รู้ว่าคำว่าปิติแปลว่าอะไรอะไรความที่เราไม่อะไรอ่ะพิจปาสมัยนี้เรียกพิจปาไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ก็คือเราอยากพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงเลือดทั้งนั้นเลยน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งนั้นเลยกินก็ไม่ได้ยังไงเขาลูกกับทั้งโต๊ะเลยว่าคนที่กินอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหคนปฏิบัติธรรมอะไรทำไมดูหน้าเกลียดอย่างนี้เขาเลยไม่ใช่แล้วอันนี้หมายถึงตอนไหนคะตอนที่ไปตอนที่พี่หลังจากอาฟ้าดาวมาปฏิบัติธรรมได้3ปีแล้วเขาก็เลยบอกว่าดิฉันน่ะทำให้เขาปฏิบัติธรรมช้าไป3ปีเขามาเจอสงฆ์วันงาน24ตุลาไอ้24ไอ้วันวิสาขะปี24พูดผิดเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนั้นก็คือพอมีคนจากสันติอโศกโทรมาชวนก็เลยเป็นเหตุให้เข้าให้ได้มาคบคุ้นกับสันติอโศกใช่ไหมคะไม่ใช่ปฏิบัติทำแล้วแต่กินไข่ทีนี้แล้วพอหลังจากนั้นก็คือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดละพอไม่ใช้ไข่ไม่ใช้อะไรเนี่ยกว่าจะเอาแต่เดี๋ยวก่อนเจ๊จูก็คือรู้จักอโศกจากพี่ใจฟ้าเนาะแล้วก็ตอนหลังก็ถึงมาชวนพี่ฟ้าดาวมาก็ทั้งคู่นั่นแหละมาจากงานวิสาขะคือเขาได้มาพบอโศกตัวจริงไงเรามันตัวปลอมเขาก็สมัครใจด้วยเขาสมัครใจเลยมาช่วยงานแล้วทีนี้ก็สามคนก็ผนึกกำลังกันเปิดร้านอาหารมังสวิรัติครั้งแรกอยู่ที่ไหนคะตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะรามคำแหง58ศาลามังสวิรัติ2เป็นที่ของสันติอโศกไหมคะไม่เป็นที่เราเองอ๋อที่เราเองบ้านเราเองเราซื้อแม่ซื้อไว้ก็ซื้อไว้ก่อนออกที่บอกว่ามีบ้านมีรถทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะแล้วแม่เขาก็ยอมให้เราไปทำก็ต้องยอมอ่ะเขาสองคนก็มากันเองดิฉันไม่ได้ไปชวนนะถ้าไปชวนก็โดนอีกแล้วทีนี้เจ๊จูเนี่ยเขาทำอาหารเป็นอยู่แล้วแต่พี่ใจฟ้าก็ค่อยๆมาแล้วก็เรียนเจ๊จูทำอาหารเป็นก็จริงแต่เขาบอกไม่เอานะเหนื่อย
ลูกร้านอาหารนี่ไม่เอานะเหนื่อยทำมาตั้งแต่เด็กเนาะแกก็คงเบื่อมากไม่เป็นไรอาเจ้มีหน้าที่สอนอย่างเดียวไอ้นี่ทำยังไงไอ้นั่นทำยังไงแกแกงไก่ขอโทษไก่จริงอะนะแกแกงไก่อร่อยมากก็เลยให้แกสอนเป็นมังสวิรัติเราก็ได้วิชาจากแกอะไรที่อยากทำก็ไปถามแกโอ้โหขายครั้งแรกอะเดินกันในรามน่ะอิ่มละ3บาท2,500 อะไรคะตอนนั้นอุ๊ยงั้น24นั่นแหละแต่24ก็ต้อง24หรือสิ23หรือ24ไม่แน่ใจแต่ที่กลับมาเนี่ย24ค่ะน่าจะ24 25 24เลยไปแล้วค่ะแล้วก็เดินขายกันเนี่ยพี่จูเป็นแม่บ้านก็คือเก็บล้างให้เราทำเสร็จแล้วแกเป็นลูกมือช่วยค่ะไม่อร่อยหรอกแกก็หัวเราะแต่แกก็บอกแกบอกแล้วว่าแกจะไม่ทำนะก็แล้วแต่แกไม่ทำแกก็เก็บล้างแต่เราก็ไปขายได้ไปขายได้ค่ะใครเป็นคนเดินรู้ป่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็คือเดี๋ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยวปัจจุบันคือท่านมือมั่นอ๋อเหรอคะเป็นฝ่ายเดินเดินขายหม้อแกงอะไรที่หนักกับท่านหมดเลยแล้วไอ้เราในรามในรามใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมค่ะไอ้เราไอ้ที่เบาก็คือผัดผักเนี่ยดิฉันเป็นคนถือผัดผักท่านไม่รู้เราสองมือหนักหมดเลยสามคนพี่น้องนี่ตัวจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวเล็กๆแต่ต้องทำงานหนักมากตอนนั้นนาฟ้าดาวยังไม่มาแต่กินมังสวิรัติแล้วค่ะตอนหลังก็มาตามมาค่ะแต่พูดถึงว่าวินาทีที่เราเปิดร้านมังสวิรัติเนี่ยมันเป็นความประทับใจที่ว่าเออมันมีมวลเข้ามาได้ยังไง มีมวลมาช่วยมาอะไรเราไม่ได้จ้างใครเลยนะคะช่วยกันทำกันเองหมดแล้วก็มันมีหมายถึงว่าญาติธรรมก็ไปช่วยด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาค่ะผู้หญิงก็นอนห้องบ้านผู้หญิงมันมีสองบ้านติดกันบ้านผู้หญิงบ้านผู้ชายสนุกก็น่าดูเลยนะตอนนั้นยุคนั้นถ้าพูดถึงสนุกมากเพราะมันเหมือนกับร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สนุกมากเลยตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็ความเหนียวแน่นการปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่รู้สิสิ่งที่พ่อสอนมันเข้ามาได้ยังไงไม่รู้นะเพราะตัวเองไม่ใช่สายปัญญาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พ่อสอนแต่มันปฏิบัติได้ยังไงก็ยังไงลดละแล้วมันขายของในราคาถูกอ่ะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินจะต้องเก็บเงินเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็กระจายช่วยเหลือวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีความสุขเนาะค่ะก็คือพอมีรายได้ปุ๊บก็หลังจากนั้นก็เปิดโรงบุญโรงบุญก็คือใช้เงินในร้านนี่แหละค่ะที่โรงบุญปีแรกอ่ะนะปีที่สองทางกรรมการสมาคมอะไรต่ออะไรก็ร่วมมือกันทำร้านอยู่กี่ปีคะที่ทำอยู่ตอนนี้ฉันทำเนี่ยปี27ค่ะเป็นไวรัสลงตับก็เลยเข้าปฐมโสอาฟ้าดาวก็เลยทำต่อยังเข้าปฐมโสก็เปิดเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วด้วยนะแล้วก็ทั้งทุกอย่างควันคนไม่ได้พักคือจะบอกว่าตีสี่ไปตลาดเลี้ยงถีบจักรยานนะเข่งผักเข่งโตๆมัดหลังท้ายเข่งให้เอาไอ้ที่รองตู้เย็นอันใหญ่ๆมารองเนี่ยมัดอย่างดีแล้วก็เอาเข่งไปโตๆใส่ผักเสียดายเงินค่า300 บาททรมานทรกรรมมากค่ะเราถีบเองเราไม่ต้องจ่าย20 บาทเมื่อก่อนแพงนะใช่ใช่ไอ้ทองเรา400บาทละ400ก็เลยถีบเองมันก็เหนื่อยมากเนาะทั้งผลผักมันเหนื่อยสุดชีวิตก็ตอนขึ้นสะพานถ้าตอนลงสะพานแล้วไม่เป็นไรแล้วมีผู้ชายให้ไปช่วยสักคนเลยเหรอคะตอนหลังมีค่ะตอนหลังท่านก็ช่วยกันแล้วก็น้องคนเมื่อกี้ด้วยก็ช่วยกันตอนหลังเขาออกไอ้ซาเล้งพ่วงอ่ะแต่พูดถึงปีแรก2ปีแรกเนี่ยถีบเองกัดฟันทำไปค่ะแต่หลังพอเป็นไวรัสก็เลยไปอยู่ปฐมโสไปฐมโสเพราะว่ายังไงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแก้วน้ำแก้วหนึ่งยังยกไม่ได้เลยตอนนั้นต้องพักอยู่กินก็เท่าไหร่คะอาศัยร้านพ่อให้เปิดร้านไอโครงการปัจจัย4ค่ะให้เปิดร้านปัจจัย4ก็คือแต่ละร้านเอาของซื้อของมาวางไว้แล้วก็มีกล่องแล้วคนชาวชุมชนใครจะมาอะไรก็ใส่เงินเอาเองคือไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่ต้องไปแบกหามไม่นอนอยู่ใต้นั้นคือเวลาลงต่ำต้องนอนอย่างเดียวแล้วเมื่อก่อนก็ไม่รู้อีกว่าต้องกินน้ำหวานไปอยู่สาลีอโศกเข้าพรรษาเพราะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เปิดร้านไปเข้าพรรษาก่อนถึงได้มาอยู่นี่เข้าพรรษาสาลีอโศกมันไม่ไหวอ่ะมันเข้าครัวไปกินน้ำตาลก้อนน้ำตาลอ้อยก้อนเช้าก็ต้องมาปรุงอาบัติ
ผู้ใหญ่ก็บอกแล้วจะพูดทำไมอ่ะก็ต้องมาปรงอบัติทุกวันไม่รู้ว่าต้องกินน้ำตาลเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นยาก็ไม่ต้องพูดคือรู้สึกว่าตัวเองผิดศีลไงก็เราไปเข้าพรรษามันต้องกินมื้อเดียวใช่ไหมแล้วโอ้โหใจจะขาดถ้าไม่ได้กินน้ำตาลเราตายแน่เราใจจะขาดก็ต้องอดทนภาคเพียรมากแล้วกี่ปีถึงจะฟื้นกลับขึ้นมาคะร่างกายก็ปีนั้นเลยค่ะพอจากนั้นเสร็จก็เข้าปฐมอโศกเข้าปฐมพ่อก็เปิดร้านให้เปิดร้านค้าโครงการปฐมเอ้ยนั่นก่อนที่ปัจจัย 4แล้วก็ไปร้านค้าโครงการปฐมอโศกหลังจากนั้นก็หายหายแล้วก็กลับไปที่ไหนต่อฮะพ่อให้มาช่วยงานพลังบุญดิฉันบอกว่าโอ้ยเขาเชิญดิฉันเป็นผู้จัดการนี่ไม่เอาดิฉันไปไอ้กองทัพธรรมแล้วเป็นแม่ครัวกองทัพธรรมกลับมายังไม่ทันจะกลับมาเลยพี่สมพงษ์ฟังเจริญจิตที่เมื่อก่อนยังไม่เปลี่ยนชื่อที่นายโชคดีนะพ่อให้นายเป็นฝ่ายจัดซื้อบริษัทพลังบุญแล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะเราปฏิเสธไปแล้วไม่เอารีบกลับมาปฐมนครปฐมปฐมอโศกถามพ่อท่านพ่อท่านจริงหรือเปล่าจริงก็ดิฉันปฏิเสธไปแล้วติดอ่างเลยพ่อบอกถ้าคุณปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปแล้วคุณอยู่กับประชาชนก็ไม่ได้อยู่กับคนพูดผิดคุณอยู่กับคนก็ไม่ได้อาตมาต้องถามว่าคุณทำอะไรอยู่โอ้ย มันร้องไห้ก็ร้องไม่ออก เลยต้องไปเพราะตั้งใจไปตายปฐมโศกไงเหมือนที่ตั้งใจมาตายบ้านล่าไม่คิดว่าจะมีเหตุให้เราต้องออกไปแล้วถ้าเหตุอื่นไม่มีทางยังไงดีหัวเด็ดตีนขาดเพราะตัดสินใจแล้วแต่เหตุเพราะมาจากพ่อแล้วก็ต้องไปก็เลยยอมไปเป็นฝ่ายจัดซื้อที่พลังเป็นฝ่ายจัดซื้ออยู่กี่ปีเราเป็นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยพลังบุญเนี่ยเขารับเฉพาะปริญญาตรียุคนั้นนะทุกคนพนักงานต้องเป็นปริญญาตรีหมดแล้วปริญญาตรีที่เพิ่งจบมาใหม่ๆที่ไหนอะจะจัดของเป็นจะซื้อแต่เราเนี่ยยังต้องจัดของตั้งแต่สอนตั้งแต่หน้าร้านถึงโกดังอะเดี๋ยวก็ต้องไปสอนเขาแพ็ควิ่งกลับมาสอนเขาขายโอ้สนุกมากเลยก็คือเรียกว่าฝ่ายจัดซื้อนี่ไม่ต้องจบปริญญาแต่สอนเขาได้ทั้งหมดค่ะเป็นอยู่กี่ปีฮะน่าจะ3ปีแล้วเกิดเหตุต้องให้ออกไปอันนี้ไม่เล่าก็เล่าข้ามไปก็คือเหตุที่ว่าเรารู้กิเลสเราว่าเราถูกน้องลบหลู่นิสัยเก่ามันขึ้นมันจะเอาให้ตายของขึ้นของขึ้นเราตำแหน่งไหนเขาเป็นแค่ลูกน้องมาลบหลู่อย่างนี้นี่เอาตายเลยหรือต้องชิงเอาตัวเองออกไม่งั้นตายเราทำบาปอีกแล้วแน่เลยก็คือการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ออกมา2ปีออกมา2ปีจนทำใจได้ละกลับไปช่วยงานเถอะกลับไปทำงานเถอะเรารับปากอะไรพ่อไปใช้ไว้มันจบก็กลับเข้ามากลับเข้ามาเที่ยวนี้ก็อยู่ได้อีก2ปีก็เกิดเหตุอีกรู้สึกจะมีเหตุเหตุเยอะเพราะว่าดิฉันเป็นคนแบบไม่รู้คำว่าพูดเพราะแปลว่าอะไรพูดอ่อนโยนแปลว่าอะไรรู้แต่ว่าต้องพูดความจริงก็รู้อยู่แค่นั้นก็เลยฉะกับคนบ่อยไม่ฉะไม่ฉะดิฉันไม่มีนิสัยฉะแต่เป็นนิสัยที่แบบว่าไม่ยอมถ้าคุณคิดว่าไม่ถูกคุณก็พูดมาแล้วเขาก็พูดไม่ออกเพราะเราถูกเป็นความจำนนเราก็ไม่รู้นี่คือความจำนนเราก็คิดแต่ว่าเราถูกเราข้ามไปเรื่องหนึ่งปฐมโศกยุคนั้นน่ะตอนที่ดิฉันเป็นเปิดปัจจัย4ใหม่ๆเนี่ยญาติธรรมหลายคนเลยจะถีบจักรยานมาบอกคุณที่ต้องไปดูนะปฐมโศกเนี่ยรถดำเข้าออกวันเนี่ยหลายสิบเที่ยวจะเป็นร้อยหรือเปล่าแต่ไม่มีการใส่ติ้วไม่มีการลงบันทึกดิฉันไม่เข้าใจนะเพราะไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อญาติธรรมมาบอกหลายคนนะดิฉันก็ไม่เข้าใจแต่ดิฉันเขาบอกคุณที่คุณถีบจักรยานตามเข้าไปตั้งแต่ปากประตูจนถึงเขากลับไปแล้วเนี่ยไม่มีการเซ็นรับจริงๆเขาเอาอะไรมาส่งแล้วเขาเอาอะไรมาลงล่ะจะเป็นทรายเป็นหินเป็นปูนอะไรก็แล้วแต่แล้วใครเป็นคนรับรู้แล้วจ่ายเงินกันยังไงก็เกิดความสงสัยพ่อแล้วอย่างนี้มันยังไงอ่ะดิฉันไม่เข้าใจนะพ่อท่านบอกว่าไงพรุ่งนี้ประชุมแล้วคุณเข้าที่ประชุมดิฉันไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไร
เอาพ่อให้เข้าก็เข้าพอเข้าที่ประชุมกรรมการมาประชุมก็บอกว่ามันมีเหตุแบบนี้พ่อเล่าปืนเริ่มต้นให้อ้าวคุณทิติมาพูดต่อยังไม่ทันจะพูดเลยผู้ใหญ่ก็บอกว่าทิติมาไม่รู้เรื่องดีนก็บอกอ่ะก็ตกลงทุกคนรู้เรื่องหมดเลยมีทิติมาไม่รู้เรื่องคนเดียวแล้วพ่อก็ให้ดีนพูดดีนก็พูดเหมือนพูดให้พ่อฟังรีวายเท่าเดิมเลยแล้วเขาก็เชิญออกจากห้องประชุมว่ากรรมการจะคุยกันต่อก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอันนี้เป็นสาเหตุทำให้ต้องออกจากปฐมมาคะไม่ออกจากปฐมพ่อก็อย่างเดียวพ่อใช้ไปอยู่พลังบุญอีกนิดนึงว่าพ่อวันรุ่งขึ้นก็เลยเทศเลยปฐมประสบทำบุญใหญ่เพราะวันรุ่งขึ้นช่าง200กว่าคนออกเกี้ยงเลยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าดิฉันจริงๆน่ะไม่ใช่คนรู้ไม่รู้อะไรเลยเกิดมาก็อยู่แต่ในครอบครัวพอจากครอบครัวก็มาอยู่วัดถึงจะไปขายของก็แค่เข้าบ้านนอนไม่เคยรู้เลยว่าใช้เงินยังไงโตขึ้นมาแล้วจะใช้เงินฝันนะที่บอกแล้วว่าเป็นคนไม่ดีน่ะเราจะต้องรวยเราจะต้องเป็นมหาเศรษฐีแม่เราเลี้ยงลูกชายเป็นเศรษฐีกูจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่าเขาไม่เคยให้เราเป็นเศรษฐีสักทีจะเป็นเองเลยค่ะถ้าไม่เจอพ่อนะโอ้โหดิฉันนึกว่าอุ้ยบุญแท้เพราะเป็นคนขยันและเป็นคนสามารถจะทำนู่นทำนี่ได้ตอนหลังทำได้คิดได้หมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ make money ได้แหละพูดง่ายๆถ้าเราอยู่ข้างนอกได้ทุกอย่างเราหมดเลยแล้วความขยันเราก็เป็นเลิศอยู่แล้วนะคะก็ขนาดนะใจเราเนี่ยมันพร้อมสู้อ่ะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เป็นยังไงมายังไงถึงมาเข้าตอนนี้ก็แบบโอ้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารขึ้นมาได้ยังไงคะคุณวิไลมาสอนพี่ไปช่วยกันขายอาหารมังสวิรัติเฮ้ยพี่ทำอาหารไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นเองแหละเออเอาก็เอาว่าเดี๋ยวก็เป็นเองคือจิตตั้งไว้แล้วว่าจะเผยแพร่มังสวิรัติตอนนั้นเปิดร้านแล้วด้วยแต่ตัวเองทำไม่เป็นหรอกพี่จูทำตอนนั้นพี่จูยังทำได้แต่ถ้าบอกให้ไปเดินไปอะไรอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็ไปดูร้านตามสั่งผัดไฟแดงมังสวิรัติต้องเน้นผักถ้าเราผัดผักเป็นโอ้ขอโทษเมื่อก่อนผักถุงมากถ้าเราผัดผักคนที่เปิดร้านเราเปิดไม่รอดเพราะผัดผักไม่เป็นไปดูเขาผัดไฟแดงไปดูเขาผัดไฟแดงเฮ้ยเราก็ไปผัดที่ร้านบ้างเว้ยตอนนั้นมีร้านละท่านมือมั่นนี่แหละดิ้นวิ่งเต้นจนได้ร้านเลยผัดผักบุ้งไฟแดงตอนแรกเหรอคะเขาวิ่งหนีกันทั้งโรงอาหารเลยไฟลุกท่วมหัวนึกว่าไฟไหม้เขานึกว่าไฟไหม้เอาวะไฟแรงไปใช่ไหมเอาหนที่ไม่ได้ลองนะลงมือเลยไปดูเขาทำแล้วก็กลับมาลงมือเลยพอหนที่สองไฟดำตอนนี้ควันทั้งโรงอาหารเลยเขานึกว่าไฟไหม้อีกเหมือนกันวิ่งกันหนูตลุดดิฉันต้อง3ครั้งทุกครั้งพอครั้งที่3ปกติแล้วขายดีเลยค่ะนี่ตั้งแต่นั้นก็ผัดไฟแดงที่ว่าออกงานลงบุญลามบูชาสารหะเป็นตัวนำแม้กระทั่งที่สนามหลวงเดี๋ยวเตรียมผักไป500โลนะรถปิกอัพคันหนึ่งแต่ว่าเราอยู่ใกล้ปากคลองตลาดแม่ค้าปากคลองมาเขามากินรอเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเก็บกระทะนะคนละคันรถคันรถมารถสามล้อส่วนทางเชียงใหม่ก็มีผักมาเป็น10ล้อใช่ไหมดิฉันบอกไอ้ของเรามันของเรามันหมดแล้วนี่ไม่ใช่ผักเราดูก็รู้ก็เลยไปดูในครัวในครัวเนี่ยคนล้างผัก20คนคนหั่นผัก20คนโดยประมาณนะคะบวกลบแล้วคนผัดเรา2เตาเนี่ย4คนผัดกันตั้งแต่เริ่มผัดตั้งแต่8โมงเช้า4โมงเย็นเลิกผักดิฉันหมดตั้งแต่10 11โมงคิดดูที่จะกี่ร้อยโลดิฉันว่าต้องเป็นกลายเป็นมือผัดอันดับหนึ่งไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำอะไรอีกมากมายก่ายกองนะคะพัฒนาค่ะเราต้องคิดว่าถ้าเราเผยแพร่มังสวิรัติเนี่ยตอนนี้ภาพอาหารออกมาได้แล้วนะคะเราต้องทำยังไงให้คนเห็นว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยน่ากินนี่เขายำปักใต้นี่ขนาดใส่กล่องนะพร้อมน้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะมีภาพเขายำปักใต้เนี่ยค่ะอันนี้มัสมั่นนะคะมีมันฝรั่งมีสับปะรดมีมะเขือแกงมัสมั่นเนี่ยหมอน้อยเจ้าของวังลีรีสอร์ทกับอาจารย์แอ๋วก็สองคนพี่น้องเขามาเรียนหมอน้อยบอกว่าอาจารย์ขอโทษนะคะขออนุญาตไม่ชิม
เอ้าเรียนแล้วไม่ชิมจะรู้ว่าเรียนอะไรไปล่ะคะ อาจารย์ขออนุญาตนะคะช่วยชิมพอชิมเสร็จอาจารย์ก็ขอเบิ้ล2ถ้วยคือดูเหมือนว่ามันเลี่ยนใช่ไหมแต่ของเรามีสับปะรดมีมะเขือเทศเห็นไหมคะไม่เลี่ยนค่ะค่ะเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่มากมายค่ะที่คือทำยังไงอันนี้ปลาเราทำเองที่เราโชว์เนี่ยปลาเราทำเองปลาเค็มเจแล้วลูกค้าชมว่าอร่อยกับปลาที่ซื้อเยอะเลยแล้วของเราสดพอเราทำแล้วขายเลยไม่ใช่ใช้อะไรทำค่ะไม่ได้แช่แข็งตัวนี้เหรอคะค่ะโปรตีนปั่นโปรตีนนำมาปั่นโปรตีนปั่นใส่ขาเห็ดหอมแล้วก็มาของเราเลยอร่อยกว่าเขาเพราะเราใส่ขาเห็ดหอมแล้วว่าหอมละลายโอ้น่ากินอันนี้เราทำเองอันนี้ก็ผัดพริกขิงคือทำได้หมดแหละอันนี้เป็นอาหารขายดีอันดับ3ของแฟชั่นไอแลนด์แล้วที่เปิดที่นั่นด้วยค่ะเป็นอาหารที่ทุกครั้งที่สอนต้องมีตัวนี้เพราะทำหนึ่งถูกสองทำง่ายสามอร่อยแล้วเก็บได้นานเก็บได้นานค่ะค่ะแล้วก็คือพี่ก็ไปเปิดร้านอีกหลังจากนั้นไปเปิดที่แฟชั่นไอแลนด์ด้วยเปิดที่แฟชั่นไอแลนด์เปิดอันนี้เห็ดหอมอบพริกไทยดำดิฉันเปิดทั้งหมดที่เปิดส่วนตัวนะคะ13แห่งพร้อมกันนะค่ะแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นอีกตั้งหลายแห่งแต่ว่าก็เปิดให้ส่วนตัวส่วนกลางรวมๆกันละ30ประแห่งแม่เจ้านะคะเยอะจริงๆนะคะอันนี้งานนั่นค่ะอะไรนะงานเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เหรอคะมังสวิรัติโลกค่ะมังสวิรัติโลกที่เชียงใหม่อันนี้มีประวัตินะคะกล้วยหอมทอดชิจูย่าคนญี่ปุ่นมาเรียนเขาให้ไกด์อธิบายเขาฟังเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทอดชิจูย่าเขาบอกเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาไปเสิร์ชหาใน Google ไปทั่วญี่ปุ่นเขาไม่เคยเจอเลยเขาต้องที่นี่เขาต้องกลับมาเรียนคิดเองใช่ไหมเขาต้องกลับมาเรียนกับเราเสียค่าเรียน2รอบค่ะก็บอกอร่อยมากไม่ได้คิดเองไปแกะของไอ้ร้านชิจูย่ามาพอกินเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะว่ามันมีอะไรค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเมนูนี่ไปครั้งหนึ่งก็ 3,000 กว่าบาทนะคะไป3ครั้งเกือบหมื่นนะฝันจะได้สูตรนี้มาจะได้มานะคะเราก็เดาว่ามันใช้อะไรแล้วตรงไหนที่ขายดีที่สุดคะหมายความว่าสาขาไหนที่ขายดีที่สุดเลยสร้างชื่อเสียงตอนนี้เหรอครับอดีตก็ต้องบ้านสวนไผ่บ้านสวนไผ่บ้านสวนไผ่เรามีร้านเองก็ต้อง10ประแห่งอันนี้เขาให้ไปจัดงานอาหารในงานแต่งงานลูกชายอาจารย์พรเทพค่ะมีอาจารย์จอยด้วยมีป้านิดค่ะที่เรารู้จักกันนะฮะอาจารย์จอยป้านิดอันนั้นประยุคือไปเยอะแยะไปหมดไม่รู้งานอะไรต่องานอะไรนะคะเต็มไปก็เรียกว่างานระดับชาติที่เรียนไปหมดค่ะมีอยู่ยุคนึงที่กระทรวงการต่างประเทศไอ้เจ้ากระทรวงเป็นมังสวิรัติดิฉันได้ไปออกก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้โหไปทีหลังเขานะคิวยาวกว่าเขาเพื่อนคือเราตั้งใจโชว์ไงสมมติงบเขาให้เรา 2,000 ใช่ไหมเราทำไปเลย 4,000 ไม่สนใจงบตายเป็นตายนะทำให้มันอลังการเลยให้มันรู้กันไปเลยดิฉันนี่ที่นั่นของศูนย์วงเดือนของพระเทพค่ะถ้าคนจะเข้าศูนย์วงเดือนได้นี่เขาต้องผ่านการทดลองทดสอบแล้วคุณต้องมีหลักสูตรมีคัดกรองอย่างนั้นคือต้องเป็นอาหารระดับค่ะอันนี้ก็มาออกรายการนี่ท่านจันทร์ค่ะท่านจันทร์ส่วนพระจำชื่อพระท่านไม่ได้นะท่านเสียไปแล้วค่ะแล้วนี่คุณยิ้มดีแกนเนอรี่กับลูกชายค่ะดิฉันแล้วก็อาจารย์จอยค่ะท่านจันทร์เดี๋ยวเวลามันใกล้จะหมดค่ะพี่ยังมีเรื่องไม่สบายอยู่ช่วงนึงใช่มั้ยคะขาค่ะขาที่อันนี้ลงบุญมังสวิรัติแน่อาจารย์แอ๋วเจ้าของวันรีรีสอร์ทค่ะขาเนี่ยนะคะตอนนั้นมาคืออันดับแรกต้องคุยก่อนดิฉันไม่เชื่อว่าดิฉันเป็นเบาหวานค่ะเพราะเป็นคนไม่กินหวานค่ะแต่ตัวเองเคยเป็นมะเร็งตับอ่อนลืมไปแล้วเป็นไวรัสลงตับคือตับทั้งนั้นเลยไวรัสลงตับเนี่ยต่อให้คุณหายก็จะเป็นพาหะอยู่พาหะบางคนตลอดชีวิตนะแต่ดิฉันหายเพราะว่าดิฉันกินฉี่2ปีไปตรวจพาหะไม่มีถ้าคุณดื่มน้ำปัสสาวะนะปัญหาเรื่องโรคที่ว่ารักษาไม่ได้รักษาได้ค่ะอันนี้ก็คือพี่พิสูจน์กับตัวเองมาแล้วก็ทำให้ผ่านพ้นไปได้แต่นี่มันมาเป็นเบาหวานได้ไงคะมะเร็งตับอ่อนตับเสียตับอ่อน4เซนนะค่ะดีไม่รู้จักตับอ่อนหรอกแต่คนก็บอกว่าเกือบเท่าตัวตับแล้วนะครึ่งนึงของตับแล้วก็พอที่บ้านเรารับพนักงานเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ฝึกสอนอะไรมาก็ต้องมาทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วค่อยมาคุยกัน
แกทำน้ำมันหยดไม่ได้เช็ดเลี้ยนเหยียบเข้าไปขากระชากอย่างนี้หมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่ล้มนะคะแต่นอนมา8ปีคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าคุณจะเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องออกคุณจะไม่เป็นเบาหวานคุณต้องออกกำลังกายเดี๋ยวเดินเก่งทำไมจะต้องเป็นแต่นอน8ปีอ่ะนอน8ปีก็ต้องเป็นเราก็ลืมไปว่าเรานอน8ปีแล้วก็ตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขาดีขึ้นแล้วก็เลยมาสอนเต็มเปที่บ้านล่าเนี่ยไอ้ที่อุทยานเดินทางเดือนหนึ่งมา2ครั้งเดินทางถี่มากแล้วใช้ขาแรงไปเนื้อเยื่ออักเสบมันมีภาพที่ขาเจ็บป่วยอยู่ด้วยใช่ไหมคะที่ค่ะแล้วญาติธรรมก็ลือกันไปมาก็กลายเป็นว่าเรียนตัดขาไปแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือแผลเป็นแผลใช่ไหมคะถ้าโชว์รูปจะชี้ให้ดูว่าค่ะค่ะเนี่ยค่ะภาพจะหวาดเสียวหน่อยนะคะข้างล่างนี่นะคะ13หลุมหลุมเล็กหลุมใหญ่13หลุมข้างหน้าเนี่ย5หลุมตรงไหนคะหมายถึงตรงไหนของเขาดึงเขาผ่าแล้วดึงถุงน้องออกอ๋อค่ะดึงถุงน้องแล้วเย็บไม่ได้นะคะต้องรอมันติดเองเพราะมันเป็นเนื้อเยื่อส่วนรูปข้างล่างอีกนะคะพระคุณท่านรูปข้างล่างค่ะอีกลงอีกค่ะขึ้นไปอีกเนี่ยที่เห็นเป็นหลุมๆเนี่ยดิฉันผ่าหลังจากผ่าได้ปีหนึ่งแล้วด้วยซ้ำเกือบปีอ่ะค่ะเดินไปกับพี่ยุไปปากซอยแค่ปากซอยเองนะคะปากซอยก็เหมือนเราจากครัวเดินมาเนี่ยไม่ไกลแหละไม่ไกลไม่ไกลมากแต่ว่าสองเท่าแล้วเสร็จแล้วดิฉันบอกโอ้โหเจ็บขามากก็บอกพี่ประยุว่าเจ็บขามากเลยแล้วดิฉันก็บอกดิฉันเห็นภาพคนถูกผู้หญิงถูกเผาขาแล้วเหมือนเราเป็นคนสั่งเผาเขาอะก่อฟืนอยู่ข้างล่างแล้วก็โยงเขากับต้นไม้แล้วเผาขาแล้วพอกลับมาบ้านรูปเมื่อกี้ค่ะดูเลยจะเหมือนฐานเหมือนไปถูกเดินฐานมาหมายถึงว่าเป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาในจิตสำนึกนะคะไม่ใช่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่ามันเข้ารู้แล้วแต่ว่านี่ไงรูปนี้เลยค่ะแต่หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงคือจะเป็นอดีตชาติหรืออะไรเราไม่รู้นั่นแหละแต่เขาให้เราเห็นภาพเลยแล้วก็เป็นจริงๆเห็นไหมคะเหมือนเราเหยียบฐานค่ะนั่นแหละเจ็บทรมานแล้วทุกวันนี้อยู่ที่อุทยานนะคะก็จะมีคนว่าทำไมพี่ต้องรีบทำดิฉันมีลิมิตค่ะยืนนานไม่ได้พอไปถึงทำเสร็จแล้วนั่งเลยหมดสิทธิ์เดินละค่ะมันใช้งานหนักมันใช้งานหนักไม่ได้มันจะกลับมาเจ็บค่ะแล้วทำไมพี่ถึงย้ายตอนนี้มาอยู่ที่บ้านลาดคะมันเดินไม่ได้เนี่ยพอผ่าขาแล้วเดินไม่ได้ตั้ง3ปีหลังจากที่นั้นแล้ว3ปีนะคะค่ะแล้วดิฉันก็บอกตัวเองว่าไหนๆก็เดินไม่ได้ไปตายบ้านลาดแล้วคุณจะเป็นยังไงล่ะพอมาถึงตกเย็นใช่ไหมเช้านอนกลางคืนนอนเช้าตื่นมาเดินดินเดินได้แล้วจะว่าไง มันเดินได้เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยแล้วพี่สันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากอะไรคะใจด้วยมั้งใจมันสู้แล้วก็แผ่นดินค่ะคำว่าแผ่นดินพูดเนี่ยมันใช่อ่ะแล้วมันก็เดินได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เดินได้เพียงแต่ไกลมากเลยนะ3ปีแล้วค่ะเดี๋ยวมาอยู่บ้านลาดได้เกือบ3ปีแล้วใช่กล่าวว่ามาตายที่นี่ฮะแล้วไม่ตายก็ไปทำงานอุทยานก็ตอนนี้ก็ยังไปทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะทำงานทำเมนูมากมายเมื่อเช้านี้เราก็ยังไปช่วยกันนะคะพี่เขายังสอนว่าจะทำแกงมัสมั่นพรุ่งนี้ต้องหั่นมันฝรั่งยังไงต้องทำไอ้นู่นไอ้นี่ยังไงเครื่องแกงยังไงนะคะดิฉันคงไม่มีปัญญาทำก็รอกินพรุ่งนี้ของพี่เขานะคะแต่หมายถึงว่าเราจะนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคนที่เจอสภาพแบบนั้นเจ็บป่วยล้มตั้งไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะคะอีกเรื่องค่ะที่อยากพูดมากมากเลยยิ่งเป็นโรคไตตั้งแต่อายุ14โรคไตลิ้นหัวใจรั่วเหมือนพี่จูตั้งแต่อายุ14ตรวจเจอตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วพวกเราเนี่ยดิฉันไม่เข้าใจไอ้โภชนาการยุคนี้นะคะกลัวเค็มแต่คุณสันนิษฐานไหมว่าคุณเค็มมาจากอะไรหมอสุขภาพทุกคนจะใช้เกลือดิฉันใช้เกลือทำอาหารค่ะซอสอิ๊วเป็นกลิ่นนิดหน่อยเพราะคนติดเท่านั้นเองนอกนั้นเกลือกับน้ำตาลเป็นหลักแต่ไม่ใช่น้ำตาลไอ้ทั่วไปด้วยเป็นน้ำตาลไม่ฟอกเราใช้น้ำตาลไม่ฟอกแต่ที่สำคัญคือดิฉันใช้เกลือประกอบอาหารตลอดวันนี้นะคะผลตรวจเลือดตรวจใหญ่นะคะที่เขาต้องไปเป็นหลอดปีนึงเขาจะนัดสองครั้งตรวจร่างกายค่ะตรวจทั้งหมดเลยอ่ะเอาเช็คเลือดเลยว่า
ค่าไตปกติค่าหัวใจปกตินี่คือหมอบอกนะแต่เรารู้ว่าเราเป็นไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แต่เนี่ยน้อยมากน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเบาหวานก็ลดลงค่ะเค็มไม่ได้แปลว่าป่วยนะคะแต่คุณเค็มจากอะไรถ้าคุณเค็มจากเกลือเรื่องกับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาลุงไม่ล่มเนี่ยกับอลุงเนี่ยพูดเลยว่าพี่ดิฉันเป็นเบาหวานแบบไม่มีภูมิอ่ะเป็นแผลเป็นแผลทั้งตัวเลยพี่ต้องกินเกลือนะคนจะว่าเรียนช่วยกินเกลือแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราใช่ใช่เพราะว่ามีแต่เกลืออย่างเดียวที่จะช่วยเรื่องพี่เป็นแผลได้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากบอกว่าคำว่าเค็มไม่ได้แปลว่าร้ายแต่คุณต้องเค็มจากอะไรถ้าเค็มที่มาก่อนถ้าคุณเค็มจากเกลือนี่กับไม่มีผลที่ดิฉันพิสูจน์ได้เลยว่าดิฉันดีขึ้นค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกนาทีกว่าๆนะคะพี่ใจฟ้ารายการชีวิตนี้ใช่เลยมันใช่ยังไงคะชีวิตของพี่ตอนนี้สุดๆของหัวใจค่ะดิฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนี้จะมีความสุขได้ขนาดนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราต้องกลัวไม่มีจ่ายเงินเดือนถ้าเราเป็นลูกน้องเรากลัวไม่ถูกใจเจ้านายแต่เราอยู่ที่นี่ไม่มีใครจ้างเราเราจ้างตัวเองทำชีวิตตัวเองให้มีค่าแล้วไม่ต้องไปคิดว่าตัวเลขมันจะเท่าไหร่มันโคตรแฮปปี้อ่ะบรรยากาศก็ดีกลับมาถึงเหนื่อยก็นอนตกเย็นลงครัวกลางเขาก็มีเราก็ไปตักข้าวเช้าขึ้นเขาก็มีรถไปส่งทำงานฟังเทศฟังธรรมได้ตลอดทั้งวันอากาศก็บริสุทธิ์ใช่น้ำก็ดีไม่นึกมาก่อนเลยว่าชีวิตต้องมีความสุขขนาดนี้ยิ่งลงดินด้วย ได้ไปทำสวนทำครัวทำสวน ถอนหญ้าเนี่ยเวลามันผ่านไปกี่ชั่วโมงไม่รู้เลยมันมีความสุขมากมันไม่มีอะไรต้องกังวลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ68ดูสิเขาจะ70มีคนบอกให้บอก69แล้วค่ะจะคือมันจะใกล้70อยู่แล้วค่ะชีวิตนี้มันใช่เลยจริงๆนะคะใช่ค่ะค่ะที่ผ่านมาไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยค่ะแล้วรายการ ชีวิตนี้ใช่เลยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเวลาเราหมดค่ะไม่งั้นคงได้คุยกันต่อนะคะพี่เจฟ้าเขามีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่เจฟ้าขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ